นี่ค่ะเพื่อนๆแตงที่เราปลูกอยู่หลังบ้านนะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันว่าลูกเขาจะเป็นยังไงของเขาเนี่ยสวยตรงเนาะเนี่ยเขาปลูกแบบเนี้ยมีคุมพลาสติกด้วยอะไรด้วยนู่นนั่นนี่เขาถ่ายภาพมาสวยๆเลยแตงกวาญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปชมของจริงกันของจริงที่งองอสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูแตงกวาญี่ปุ่นกันเขามีดอกแล้วค่ะเนี่ยมีลูกเล็กๆด้วยนะคะนี่ค่ะแตงกวาญี่ปุ่นเขาจะเป็นลูกยาวๆนะหน้าตาเขาลูกยาวๆหรอไม่ค่อยจะมีเมล็ดเราไม่เคยปลูกเห็นหน้าตาเขาแล้วส่วนมากเขาจะเอาไปดองทำเป็นแตงดองลองปลูกดูเนาะว่าเขาจะปลูกง่ายไหมเดี๋ยวเขาเอาต้องเอาออกค่ะเพื่อนๆถ้าเห็นแบบนี้เขาเอามือไปพันตัวเองเนี่ยลูกเขาจะไม่สวยช่วยเขาเอาออกมีลูกแล้วนี่ไงติดทุกลูกแล้วนี่นี่ค่ะลูกงามเลยเนี่ยต้นเล็กๆก็ติดลูกแล้วระวังแต่จะมีหนอนอยู่ค่ะเขาจะชอบมีหนอนอยู่จงยอดเราต้องดูติดทุกลูกเลยติดตั้งแต่ลูกแรกเลยเหรอลูกแรกติดดีนะนี่น่าปลูกอยู่นี่ก็เพิ่งจะเคยปลูกนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่น่ารักเลยนี่ค่ะปลูกในกระถางก็ได้กินแล้วนี่ค่ะต้นนี้ไม่สมบูรณ์ดูเขาจะฟื้นได้ไหมรอดูก่อนจะมีมีสองลูกเลยลูกนี้ใหญ่เนี่ยดองลูกเท่านี้ใหญ่กว่านี้นิดนึงดองได้นี่ค่ะ น่ารักจังเลยนี่ยังจะมีลูกอีกเนาะเนี่ยต้นแค่เนี้ยมีลูกพอดีเขาตายมีแมลงอะไรมากัดเขาก็เลยเอาถั่วลันเตามาแทนงอกขึ้นเยอะแล้วค่ะนี่มีแต่ลอยหนอนกินนั่นนั่นเนี่ยหนอนนี่ค่ะลูกเขาอุ้ยเดี๋ยวนะมีสองลูกด้วยโอ้โหจมดินน่ารักมากเลยสองลูกนี่ต้นนี้นี่เขาดองลูกเล็กๆค่ะเราต้องมีเราติดหาข้อมูลนะดองทำยังไงแตงดองทำยังไงค่ะปลูกในกระถางวันนี้มีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ